วัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นอิชิบันโชฟิกเกอร์นะฮะก็คือตัวซุปเปอร์ไซยาโบรี่ปี93นั่นเองนะฮะอันนี้ที่จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนด้านล่างซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูกดีไซน์มาในปี1993นะฮะจะเป็นอยู่ในเดี๋ยวภาพเดี๋ยวมูวี่ที่มาคู่กับโคโค่จะมาแกะเช็ครีวิวดูข้างในกันซึ่งในกล่องนี้เป็นลักษณะแบบนี้จะแกะดูข้างในกันเลยนี่นะครับตัวนี้จะมาเป็นลักษณะของถุง1ถุงนะฮะจะมีคือตัวมีเสาทั้งหมด3นะฮะแล้วก็มีฐานอีก1อันนี่เป็น5ช่องแบบนี้จะมาแกะรีวิวข้างในดูกันเลยฐานตัวนี้จะเป็นฐานกลมนะฮะแบบใสเหมือนกันแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3แบบมาให้อันนี้จะเป็นเสาเสียบ1อันตัวนี้เป็นฐานรอง1อันอันนี้ก็เป็นตัวรองอีกอันหนึ่งนะครับทั้งหมด3อันอันนี้ก็จะเป็นตัวจะเป็นมาในลุคของเวอร์ชันเก่าตัวสีผมนี่จะเขียวสวยนะฮะตัวนี้เขียวเขียวแบบเขียวอะเขียวเลยดูรายละเอียดการลงสีที่ตัวจะไม่มีไฮไลท์เท่าไหร่มีนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่ตัวที่ผ้าคลุมก็จะเป็นไฮไลท์อยู่นิดนึงตัวเกงมีไฮไลท์แน่นอนฮะเกงตัวค่อนข้างที่จะหนักนะฮะตัวนี้แน่นๆเลยฮะตัวนี้รายละเอียดการลงสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้ผมชอบหัวมันนะเขียวเหมือนแว่นผมเลย สีเดียวกันโอเคจะลองประกอบดูกันนะฮะก็คือจะเป็นเสารอง2อันแล้วก็จะมีเสาหนึ่งเสียบที่ขาด้านหลังอันหนึ่งนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองวางให้ดูนี้ก็จะเป็นลักษณะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณอยู่ประมาณ21 22เซนประมาณนี้ประมาณ21 22นะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงนิดนึงให้ดูอีกรอบการลงสีก็จะคล้ายๆกับตัวที่ผ่านๆมานะครับตัวนี้โอเคตอนนี้เราก็เอามาให้ดูกับอีกตัวหนึ่งกับซูเปอร์ไซยาโบลี่นั่นเองนะฮะของตัวปี1993ก็สำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ